การความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้ระหว่างอิสราเอลและฮามาสจุดยืนของสหรัฐก็ถูกจับตามองอย่างมากนะคะแต่ก็ได้เห็นว่าคำพูดคำแถลงของประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาระบุว่าควรจะต้องมีการหยุดยิงดูแล้วก็เป็นการแถลงที่ระมัดระวังในการนำเสนออย่างมากคะ่ะ We also believe Palestinians and Israelis Equally deserve live safety and security also and and to in And enjoy equal measure of freedom, prosperity, and democracy. And my administration is going to continue engage Palestinians and Israelis and other regional partners to work towards sustained calm. Joe Biden, who led the White House, made a statement supporting a ceasefire between Israel and the, the Hamas group after a phone with Prime Minister Benjamin Netanyahu. ครั้งที่2ในเวลา3วันนะคะแต่ไม่ได้พูดชัดๆว่าให้หยุดยิงทันทีเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นการโจมตีทางอากาศจากฝ่ายอิสราเอลเป็นวันที่8ติดกันแล้วขณะที่ฮามาสตอบโต้ด้วยการยิงจรวดกลับมาสังเกตได้นะคะว่าการออกมาถแถลงของไบเดนเป็นคำถแถลงที่คัดกรองมาแล้วและเป็นการพูดโดยถแถลงการที่ทำเนียบขาวค่ะ ซึ่งขณะนี้สหรัฐเองก็อยู่ภายใต้แรงกดดันว่าควรที่จะต้องแสดงท่าทีที่ชัดเจนกว่านี้แต่สหรัฐเองก็คงจะพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะคะคำพูดของประธานาธิบดีโจไบเดนก็คล้ายๆกับอดีตผู้นำสหรัฐที่ผ่านๆมานะคะก็มักจะออกมาแสดงหยุดยืนมาแสดงจุดยืนว่าจะต้องหยุดยิง แต่สำหรับโจไบเดนครั้งนี้ก็คงจะต้องระม,มัดระวังเพราะว่าแนวทางนโยบายด้านการต่างประเทศของสหรัฐในช่วงเวลานี้ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในตะว,วันออกกลางและในเอเชียกลางขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ได้ระบุถึงความสำคัญถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของทั้งคนปาเลสไตน์และอิสราเอลค่ะ and security. Uh, this is not an israeli privilege or a palestinian privilege. it's a human right. Uh, and the current violence has ripped it away. so we've been working intensively behind the scenes to try to bring an end to the conflict. Uh, president biden has been in touch with prime minister netanyahu and president abbas. i spent my own flight on uh, yesterday to copenhagen uh, on the phone with uh, regional leaders. Uh, including uh, from Egypt, Saudi Arabia, uh, Qatar, uh, as well as with uh, my counterpart in, in France, discussing the urgent need and the violence. And we'll continue to do that uh, later this afternoon. Uh, as uh, we've said before, Israel has the right to defend itself. There is no equivalence between a terrorist group indiscriminately firing rockets at civilians and a country defending its people from those attacks. So, we call on Hamas and other groups in Gaza to end the rocket attacks immediately. I've also said that I believe Israel, as a democracy, has an extra burden to do everything possible to avoid civilian casualties, even as it defends itself and its people. <laughs> ความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์หนักที่สุดในรอบเจปีและรัฐบาลไบเดนก็พยายามที่จะจำกัดการวิจาร์ฮามาสและไม่ได้กดดันอิสราเอลโดยตรงแต่แนวทางการต่างประเทศของสหรัฐเองก็เผชิญแรงกดดันภายในประเทศนะคะเพราะว่าสสพ,พักวิกพักวิกัลเองก็ยืนยันว่าสหรัฐคือพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับอิสราเอลขณะที่โลกมุสลิมเองจับตามองเรื่องนี้ค่ะประธานาธิบดีตุรกี receipt Sözde Ermeni Soykırımı'nda Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız bir saldırıyla

ทางประธานาธิบดีเออร์ดวนพยายามสารสัมพันธ์กับสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกค่ะขณะที่คำว่าอาร์เมเนะียนเจน ocide ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนใช้ถือว่าเป็นคำที่เปราะบางมากสำหรับผู้นำตุรกีและโจไบเดนเป็นผู้นำสหรัฐคนแรกที่ให้การยอมรับว่ามีเหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์ที่ชาวอาร์เมเนียนกว่า1ล้านคนเสียชีวิตในปี1915ถึง1916ในยุคอาณาจักรออตโตมัน ที่ผู้นำสหรัฐคนอื่นๆพูดใช้คำเดียวนะคะพูดว่าเหตุการณ์นั้นคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ว่าโจไบเดนใช้คำว่าอาร์มเนียนเจนโซา์ซึ่งรัฐบาลตุรกีปฏิเสธการเรียกเช่นนี้มาตลอดค่ะ